ื่อเด็กหญิงพัชรพรชาญวันบริการชื่อเล่นชื่อเบลค่ะอายุ10ขวบค่ะน้องเบลแล้วหลังจากที่มาออกรายการได้กลับไปแล้วได้ไปแข่งรายการไหนเพิ่มไหมคะได้แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะโอ้ได้อันดับที่ที่1ค่ะว้าวโอ้โหสุดยอดนี่คือแชมป์ประเทศไทยนี่คือคราวที่แล้วที่มาเขาก็ได้นะคราวนี้เขาก็ได้นี่รวมทั้งหมดกี่สมัยแล้วลูก3ค่ะ3สมัยที่ได้เนี่ยได้รุ่นอะไรบ้างลูกรุ่นอายุ8ได้รุ่น8ค่ะ อายุ9ได้รุ่น10 อายุ10ได้รุ่น10ค่ะโอ้เขาปราบมาแล้วทั่วทุกอายุ โหน้องเบลขาวันนี้มาออกรายการเราถ้าสำเร็จนะฮะอยากได้อะไรเป็นความฝันกลับไปครับอยากได้โต๊ะเขียนแบบให้พี่เบนซ์ค่ะให้พี่ชายอ้าวทำไมครับพี่เรียนสถาปัตย์ค่ะอ้าวแล้วปกติพี่ใช้อะไรอะครับใช้เป็นกระดานนะคะเป็นกระดานเล็กๆแล้วนี่พี่ชายรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะแล้วนี่พี่ชายมาด้วยป่ะคะลูกวันนี้มาค่ะโอ้ยสบายพร้อมกันมีอะไรอยากจะบอกเขาลูกบอกเขาเลยเออบอกพี่เลยหนูเอาโต๊ะเขียนแบบมาให้พี่นะคะหนูอยากให้พี่เรียนหนังสือเก่งๆค่ะโอ้โหมาอีกแล้วสวัสดีเบลตาคอหยิบตลอดตาคอเบ้าตลอดได้ไหมลูกได้นะได้แล้วน่ารักน่ารักน่ารักเราไม่เสียเหงื่อเราเสียน้ำตาแทนท่านผู้ชมครับนี่คือน้องเบล S22ครับนักปิงปองอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับช่วยกันโหวตให้น้องเบลเป็น1ใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S22 ส่งมาได้ที่483-8223ครับเชียร์น้องเบลครับเบลลูกวันนี้ภารกิจของเราหนักหน่วงแล้วก็ยากเป็นพิเศษเพื่อท้าทายอันดับหนึ่งของประเทศพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะทีมงานครับอุปกรณ์ครับอะไรเนี่ยเอามาทำอะไรนี่ไงไอ้ที่ถอดทีละอันนะแล้วใครล้มก่อนและนี่คือภารกิจของน้องเบลนะครับเรามีบริกไม้วางเรียงๆกันครับบริกไม้ภารกิจนี้น้องเบลจะต้องตบให้บริกไม้ทุกชิ้นที่เหนือชิ้นสีแดงร่วงลงทั้งหมดภายในเวลา60วินาทีลูกภารกิจนี้ต้องมีคนป้อนลูกให้ครับครับขอเชิญพี่แจนครับรุ่นพี่ของน้องเบลครับสวัสดีครับแจนแจนกติกาคือมีเวลา60วินาทีนะครับถ้าแจนดูว่าน้องทำไม่ทันเนี่ยแจนกวาดเลยนะลูกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ช่วยกันไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้คอยป้อนลูกอย่างเดียวนะครับค่ะเดี๋ยวพร้อมพี่แจนพร้อมเตรียมตัวนะลูกรอฟังสัญญาณนะครับเวลา60วินาทีครับมันมีน้ำหนักนะมันลูกมันเบาเลยจับเวลาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปข้างล่างก่อนครับเลยอ่ะโอ้ยเขาเล่นหนักล่างเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปข้างล่างเลยครับเออเฮ้ยโอ้ชนเหนือมากเหนือเลยไปแล้วฮะต้องแรงมากต้องแม่นครับและแรงพอครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอาไปซัดที่เดิมเวลาเหลือ25วินาทีที่ที่เดิมลูกไปแน่ที่เดิมไปแล้วลูกไปแล้วไปเลยอีกทีเดียวลูกอีกทีไปเข้าไปไอ้12วิลูกอีกทีเดียวไปอีกทีเดียวที่เดิมที่เดิมที่เดิมลูกทีเดียวทีเดียวไปทีเดียวไปทีเดียวไปWe'll be right back.
มต้องคิดไปเองว่าข้างบนง่ายกว่าข้างล่างเขาทำลายฐานไปข้างล่างตลอดเลยจริงๆวิธีคิดเขาถูกต้องกว่าเขาทำลายฐานเลยรู้สึกไงพี่จันลุ้นมากลุ้นมากขอบคุณพี่จันมากวันนี้นะครับขอบคุณครับโอ้ทีเดียวเลยเหรอโอ้สุดยอดน่ะและโจทย์ต่อไปหนูจะได้พบกับตัวละครลับที่จะมาท้าหนูเล่นเทเบิลเทนนิสโจทย์คือภายใน7แต้มหนูต้องเอาชนะเขาให้ได้เขาคืออดีตนักกีฬากีฬาสีที่ผ่านเข้ารอบแรกของโรงเรียนในชั้นป.4 อย่าบอกนะอย่าบอกนะเจ็ดแต้มต้องถึงมือคุณซุปเลยเหรอฮะลูกเสิร์ฟผมเนี่ยรับแล้วติดแน็ตเลยเอาลองดูผมจะจัดการมือวางอันดับหนึ่งของประเทศจัดไปพร้อมไหมลูกเรื่องแข่งกับเด็กขอให้บอกเลยกังวลไหมแอคติ้งทำเป็นกังวลหนูรับลูกแรกให้ได้ก่อนแล้วดูหนูจะหนาวช่วยให้ทางทีมงานรีแอร์หน่อยเถอะครับเดี๋ยวเจออาจารย์พี่ดีกว่าอาจารย์พี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาครับระดับประเทศแชมป์ประเทศไทย5สมัยเหรียญทอง4เกม1สมัยเขาคนนั้นก็คือพี่ยิงสุธาสินีครับพี่หญิงรู้ไหมน้องเขาปลื้มเรารู้ค่ะโอ้โหมาแล้วครับมาเต็มๆนะครับมาเต็มนะฮะมาเต็มแล้วอ่ะให้โอกาสรับพลังจากพี่หญิงลูกอยากทำไงลูกกอดไหมโอ้ยแล้วไหวไหมลูกตีไปแล้วมันจะตาเบลอๆนิดนึงลูกตาเบลอๆนิดนึงชอบอะไรพี่เขาลูกหนูชอบในความแรงแล้วก็ความแม่นของพี่นะคะโอ้ก่อนอีกที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 นักกีฬาจับมือกันครับพี่ใจครับกติกาคือใครได้7แต้มก่อนชนะนะครับผลัดกันเสิร์ฟคนละ2ลูกของเบลเสิร์ฟก่อนนะครับ0-0นะครับพร้อมนะครับพี่หญิงนำครับโอ้โห2-0ครับพี่หญิงนำครับเสิร์ฟครับพี่หญิงเสิร์ฟหญิงเสิร์ฟครับโอ้ย2เข้าครับโอ้ยอะไรหญิงเสิร์ฟครับต้องเบลครับสนุกครับโอ้โหคมครับลูกนี้คมมาก2-3ครับที่หญิงนำครับโอ้โห3เข้าครับสุดยอดครับสีมันน่ะมันน่ะมันน่ะสนุกพี่หญิงเสิร์ฟครับเฮ้ยโอ้ยเล่นดีกันเล่นกริ๊ดเน็ต4-3ครับพี่หญิงนำครับเสิร์ฟครับ3-5ครับน้องเบลเสิร์ฟลูกโอ้โหโอ้โหเอ้ยโอ้โห3-6ครับ3-6ครับอีกลูกเดียวสู้สู้ลูกสู้ไม่สู้สู้ค่ะอยากจะบอกอะไรกับพี่หญิงลูกผมขวัญหน่อยบอกพี่หญิงว่าหนูจะตามพี่ทันนะคะนี่โซโล่ไปน่ารักมาก3-6ครับ
มันว่ะโอ้โหสนุกจริงเอ้ยหญิงสาวครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย5-6ครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้สูสีมากครับโอ้มันเป็นแมตช์แห่งความสุขเนาะคือนี่คือปัจจุบันและนี่คืออนาคตของวงการเทเบิลเทนนิสไทยนะครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะคนไทยนะลูกเนาะคนดูสบายใจที่วันนี้ข้างล่างข้างบนเขามาเจอกันณจุดนี้ในรายการซุปเปอร์เทนอยากเห็นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหนูตลอดเส้นทางของหนูนะลูกนะให้หนูขึ้นไปยืนแล้ววันนึงหนูก็จะมาเป็นไอดอลเหมือนที่พี่หญิงมาเป็นไอดอลให้หนูสำหรับรุ่นน้องต่อไปในอนาคตนะคะสู้ๆนะคะลูกขอบคุณค่ะวันนี้น้องเบลเขามีความฝันครับเขารักในปิงปองเทเบิลเทนนิสแล้วก็รักในพี่ชายเช่นกันมาวันนี้คืออยากจะขอโต๊ะเขียนแบบให้พี่ชายอันเป็นที่รักครับทั้ง3ท่านครับน้องเบลเก่งขึ้นไหมครับเรา3คนเห็นว่าน้องเบลเก่งขึ้นครับเขียนแบบให้พี่ชายใช่ไหมลูกมาหนูหันไปสบตาพี่หญิงไว้สึมซับพลังมองพี่หญิงไว้ลูกมองพี่หญิงไว้สึมซับพลังไว้อะควายแบบนี้ป่ะใหญ่ควายชอบแล้วสิหันมาบอกได้แล้วครับวันนี้เรามีโต๊ะเขียนแบบเก้าอี้เขียนแบบและรองเท้าให้กับหนูด้วยรวมทั้งทุนนักศึกษานะครับรวมวันนี้มอบให้กับน้องเบลจาก King Power 30,000 บาทครับ น้องเบลลูกเรามีเหรียญที่ทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบให้กับเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่รักในกีฬาเทเบิลเทนนิสมุ่งมั่นฝึกซ้อมและใฝ่ฝันอยากจะติดระดับโลกเราขอเป็นกำลังใจแล้วเราเชื่อมั่นว่าเบลจะก้าวสู่จุดนั้นได้เหรียญซุปเปอร์เทนนี้มอบให้กับน้องเบลลูกเบลลูกมันมีอีกสิ่งหนึ่งพิเศษมากแล้วน่าจะเป็นของสำคัญที่สุดที่เจ้าของเขาเก็บรักษาไว้แต่ว่าเขาอยากจะมอบให้หนูแล้วน่าจะเป็นเด็กคนเดียวในประเทศไทยที่ได้โอกาสนี้ลูกนี่คือเสื้อที่มีชื่อพี่หญิงสุธาสินีอยู่ลูกเป็นเสื้อที่พี่หญิงใช้ใส่ในนามทีมชาติไทยแล้วก็ใช้สะสมคะแนนในระดับโลกสวมเลยไหมลูกสวมเลยสวมเลยไหมสวมเลยไหมเลยสวมเลยสวมเลยสวมเลยลูกนี่คือพลังใจจากพี่หญิงนะลูกส่งต่อพลังมาให้กับหนูลูกก็อยากให้น้องเบลตั้งใจซ้อมค่ะแล้วก็ซ้อมแบบมีวินัยอะค่ะเพราะว่าวินัยเนี่ยมันจะทำให้เราขึ้นไประดับสูงได้อะค่ะก็อยากให้ความฝันของน้องเบลเป็นจริงค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะท่านผู้ชมครับรักน้องเบลช่วยเชียร์น้องเบลให้เป็นหนึ่งในสุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วนะครับพิมพ์ S22 ส่งมาได้ที่483-8223ครับเชียร์น้องเบลครับขอบคุณมากครับพี่หญิงและน้องเบลครับผมชอบผมชอบภาพนี้มากที่พี่เขาก็ยินดีมานะแล้วก็มาเก็บตัวหลบไปให้น้องเห็นแล้วก็มาปรากฏตัวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเยี่ยมต่อไม้อ่ะใช่คือการส่งต่อไม้ส่งต่อไม้แล้วเรารู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่มีวันว่างเว้นคนเก่งใช่ใช่แล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งในอนาคตเมื่อเบลมีโอกาสเบลก็จะทำสิ่งนี้เหมือนที่พี่หญิงทำ
รักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงซุปเปอร์เทนเวลาใหม่4:40 นทางช่องเวิร์กพอยท์